ุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันนี่แหละค่ะแต่ว่าสักพักเหมือนพูดจาไม่เข้าหูท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้วเอาปืนไล่ยิงกันคนเจ็บวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือและจังหวะนั้นคนก่อเหตุอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนหนีไปแล้วค่ะตำรวจสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนเจ็บอยู่ภายในแคมป์คนงานบริษัทรับถมดินในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักของคนงานค่ะเจอนายวราพงษ์กายขุนทศอายุ41ปีเป็นผู้บาดเจ็บมีแผลถูกยิงที่เอวขวาแล้วก็มีแผลฉีกขาดที่หัวไหล่เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลส่วนประตูห้องพักของคนงานก็พบว่ามันมีรูกระสุนเจาะเข้าไปเป็นรูโบ๋นะคะทางเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วส่วนคนก่อเหตุทราบชื่อคือนายสุนันท์วงสุพรรณอายุ38ปีหลบหนีไปพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุวราพงษ์คนเจ็บบอกว่าพวกตนน่ะนอนเล่นอยู่ภายในห้องตามปกติคนก่อเหตุอยู่ๆมันเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยจะเอายังไงแล้วก็เรียกตนเองออกมาพอตนเองออกไปเท่านั้นแหละอยู่ๆมันไล่ยิงเลยปกติตนเองกับคนก่อเหตุก็กินเหล้าแล้วก็ทำงานด้วยกันตามปกติแต่วันเนี้ยอยู่ๆมันนั้นพูดจาหาเรื่องประมาณว่าเฮ้ยมีอะไรเอายังไงพอเดินไปคุยปุ๊บมันไล่ยิงใส่เลยฟังจากคนบาดเจ็บค่ะก็คือพวกผมอ่ะก็คืออยู่ในห้องปกติแหละครับแต่ว่าพอพี่เขามาบอกว่าเฮ้ยจะเอาอะไรยังไงผมก็ออกมาเสร็จเขาก็ไล่ยิงเลยครับเราได้ครับได้ครับเขามาก่อนไหมเออปกติก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับกินเหล้ากินอะไรด้วยกันปกติครับเวลาร่วมงานแต่ว่าอย่างวันนี้เขาถามว่าเอ้ยมีอะไรวะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับสุวรรณคนเห็นเหตุการณ์ค่ะนายธวัชชัยบอกว่าก็ไม่รู้นะพี่ว่าเขามีปัญหาอะไรกันตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ภายในห้องพักคนเจ็บเขาเดินมาเคาะประตูบอกว่าขอยืมไฟแช็กหน่อยแล้วสักพักนึงคนเจ็บก็บอกว่าเอ้ยช่วยหน่อยดิมันมาหาเรื่องว่ะมันจะตบหน้าว่ะสักพักนึงอยู่ๆคนเจ็บก็วิ่งหนีเตลิดไปเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยช่วยด้วยมันไล่ยิงมามันไล่ยิงมาหลังจากนั้นก็เลยรีบโทรหา1669แล้วก็โทรประสานตำรวจนะคะให้เข้าพื้นที่มาตรวจสอบตำรวจบอกว่าตอนนี้นะคะคนเจ็บอะถ้าอาการดีขึ้นตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักคนเห็นเหตุการณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะจะเชิญไปให้ปากคำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะมันมาจากอะไรขณะเดียวกันเดี๋ยวจะไปตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าแคมป์ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ